แกเร็ตเซาเกตค่ะคิดว่าคอปปี้ไมโนควรถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมชาติอังกฤษชุด U21 ไปก่อนค่ะเพราะมองว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขึ้นชุดใหญ่สำหรับหนุ่มกองกลางดาวรุ่งอนาคตไกลที่ผลงานช่วงนี้ดีมากของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะโดยมีรายงานจากสื่ออังกฤษว่าแกเร็ตเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษพิจารณาแล้วว่าจะยังไม่เรียกไมโนสู่ทีมชาติชุดใหญ่อย่างที่หลายฝ่ายพยายามกดดันเพราะมองว่ามันเร็วเกินไปค่ะแต่จะเป็นการดีกว่าหากกองกลางวัย18ปีจะขยับจากทีมชุด U19ขึ้นสู่ทีมชุด U21 ในเดือนมีนาคมนี้ทางด้านไมนูค่ะเวลาได้ลงสนามมักจะสร้างผลงานได้ดีสม่ำเสมอจนติดทีมชาติชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนแล้วจนมีการเพิ่มค่าจ้างให้อีกด้วยค่ะซึ่งเอริกเทนฮากก็โปรดปรานนักเตะรายนี้ไม่น้อยค่ะเพราะได้ลงสนามไปแล้วถึง20นัดจนทำให้สมาคมฟุตบอลกาหน้าสนใจเจ้าหนุ่มรายนี้เป็นอย่างมากค่ะทว่าเซาเกตไม่ต้องการกดดันไมนูที่จะดึงขึ้นมาติดชุดใหญ่ในทันทีค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากผ่านโปรแกรมอุ่นเครื่องเดือนมีนาคมนี้คงต้องมาดูผลงานเมนูกันอีกทีค่ะอาจมีเซอร์ไพรส์ที่จะมีชื่อของเขาติดศึกยูโร2024รอบสุดท้ายก็เป็นได้จนทำให้สมาคมฟุตบอลกาหน้าอยากจะทาบทามนักเตะรายนี้ที่เกิดต่างแดนให้กลับไปเล่นให้ทีมชาติและตอนนี้กำลังชักชวนเมนูอย่างหนักและซึ่งก็เคยประสบความสำเร็จมาแล้วหลายคนค่ะ